ก็จริงๆมันก็อย่างที่บอกไปแรกๆค่ะว่ามันก็เครียดในช่วงแรกๆที่ทำไมเราถึงทำไม่ได้แค่นั้นแหละมันก็มีความเครียดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีแอบเก็บไปนอนคิดนอนฝันบ้างแบบเฮ้ยทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เศร้าในช่วงแรกแต่พอมันปรับจูนกันได้หมดแล้วคุยกันแบบรู้เรื่องคุยกับตัวพี่เจมรู้เรื่องคุยกับตัวนักแสดงคนอื่นๆรู้เรื่องแบบเข้ากันได้คุยกันได้ทุกอย่างมันก็โฟมันก็ทำให้การทำงานไม่ได้มีปัญหาเป็นบ่อยไหมคะอาทิตย์นึงไม่บ่อยค่ะมันก็แค่ช่วงแรกเท่านั้นของการทำงานที่แบบเราเองก็เด็กสุดในกองเนาะเราก็จะมีความที่แบบเกรงเว้ยไม่กล้าทำแบบไม่กล้าใส่อารมณ์กับอย่างตัวพี่เจมเนี่ยเราจะต้องปะทะอารมณ์กันตลอดใช่ไหมคะเราก็จะมีความแบบไม่กล้าทำพี่เจมแรงกลัวพี่เจมเจ็บไม่กล้าแบบใส่เต็มกับพ่อกับพี่เอ็มใช่ไหมคะจะต้องเล่นเป็นพ่อไม่กล้าใส่เต็มกับพี่น้ำหวานอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องมีการปะทะกันตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็แบบเราเข้าไปเล่นเป็นตัวละครเจเราไม่ได้เข้าไปเล่นเป็นจีน่ามันก็เลยทำให้โอเคทุกวันที่เราไปกองอ่ะเราคือเจนะเราคือเจติยานะเรามาด้วยความรู้สึกแบบไหนเรามาด้วยอารมณ์ไหนวันเนี้ยเราถ่ายซีนไหนเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปว่าก่อนหน้าหลังมันเป็นยังไงไปเจออะไรมาบ้างอารมณ์มันเป็นยังไงมันก็ทำให้อารมณ์มันต่อเนื่องอันนี้คือเราต้องแบบคอยบอกตัวเองเรื่อยๆใช่ค่ะก็ทุกวันที่ไปกองก็ต้องคอยพูดกับตัวเองไม่งั้นเราก็จะมีหลุดบ้างในช่วงแรกๆว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เธอไม่ใช่เจติยานะเธอเป็นจีน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเข้าใจแล้วอะทุกอย่างมันก็โฟอย่างที่หนูบอกการทำงานมันก็ง่ายอ๋ออาการนอนไม่หลับมันเป็นมาอยู่แล้วค่ะมันเป็นมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะด้วยเราเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กด้วยล่ะค่ะแล้วเราต้องออกไปเผชิญโลกคนเดียวเนาะเราไม่ได้มีแบบตอนนั้นเราก็ยังไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแลเราก็ไปคนเดียวไปทำงานคนเดียวในอายุแบบ13 14อย่างเงี้ยมันก็มีความเครียดมีความกดดันมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของสภาพจิตใจเราข้างในมันเป็นเรื่องปกติเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะก็มีกินแต่ก็ไม่ได้กินแบบแทบทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินเฉพาะวันที่เราจะต้องไปทำงานถ้ารู้ว่าวันไหนที่จะต้องออกไปทำงานเช้าอย่างเงี้ยโอเคเราก็จัดตารางเวลาเลยว่าเราจะต้องกินเวลาไหนเพื่อที่จะให้การตื่นไปทำงานตอนเช้าเนี่ยมันไม่ง่วงค้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอนโทรลอารมณ์ตัวเองยังไงคะในการควบคุมคือหนูว่าโชคดีตรงที่ว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวที่เครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรเยอะขนาดนั้นมันก็เลยทำให้โอเคเราไม่ได้เป็นเด็กที่เครียดขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับที่บ้านหรือว่าอยู่กับคนรอบข้างอ่ะเราก็จะทำตัวสนุกสนานปกติอะไรเงี้ยก็ตามวัยเราแต่ถามว่ามันจะมีโหมดที่มันแบบโหมดเครียดไหมมันมีอยู่แล้วก็ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าที่เราจะแบบมากดดันตัวเองเป็นเด็กชอบกดดันตัวเองจริงๆอย่างแบบมีพวกรุ่นพี่ดาราบางคนเครียดมากๆเขาถึงขั้นแบบจะต้องแบบไปพบแพทย์เพื่อแบบปรึกษาเหมือนปรับอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเคยที่แบบมีแฟนอย่างนั้นไหมคะอ๋อจริงๆหาหมออยู่แล้วค่ะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก็คือหาหมออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะว่าด้วยการทำงานเนาะในวงการนี้มันก็เจอคนหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะสภาพแวดล้อมที่เราเจอมันก็ส่งผลต่อจิตใจเรามันก็ต้องทำให้มันก็ต้องไปพบหมอเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเคลียร์อะไรเคลียร์แบบเคลียร์ความรู้สึกเราอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราแบบอาจจะแก้เองไม่ได้คุยกับหมอก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้มันแบบดีขึ้นโอเคขึ้นก็หนูว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงนี้แหละค่ะช่วงที่เข้าวงการมาอย่างที่บอกทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้มีผู้จัดการไม่ได้มีแม่คอยไปทำงานด้วยคือไปคนเดียวตลอดเวลาแล้วก็ทำงานกับผู้ใหญ่อ่ะมันก็จะมีความแบบ
ความจริงจังความซีเรียสเนาะในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้คือในการดูแลมาหมอประเมินอาการยังไงบ้างคะทั้งการรักษาการทานยาการให้คำแนะนำก็จริงๆตอนนี้ก็กินยาปกติค่ะก็มีลดยาบ้างเพิ่มยาบ้างในบางครั้งในบางช่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็นอนหลับบ้างไม่นอนหลับบ้างหลับไม่หลับบ้างมันก็แล้วแต่วันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่เราจะจัดการกับความรู้สึกยังไงมากกว่าที่บ้านเป็นห่วงแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาเห็นเราเครียดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะคนที่เขาเป็นโรคเนี้ยค่ะคือมันอารมณ์มันบอกยากอะเนาะก็จะมีพี่ๆหลายคนในวงการที่เขาเป็นแล้วเราก็จะเห็นข่าวว่าแบบบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็ตัดพ้อชีวิตแบบสุดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่น่าโชคดีที่มีคนรอบข้างที่เขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ดาวขนาดนั้นที่เราดาวมากๆเราฮิวตัวเองขึ้นมามีวิธีก็อย่างที่บอกคุยกับที่บ้านเยอะๆคุยกับคนรอบข้างเยอะๆคุยกับคนที่สร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเราคุยกับคนที่เขามีแต่พลังลบเราก็จะยิ่งลบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องคุยกับคนที่เขาแบบว่ามีพลังบวกที่ดีมี energy ที่ดีไม่ใช่มีแต่ energy ลบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีน่าจีน่าเสพโซเชียลเรื่องไหนอ่ะหนูถามว่าเล่นโซเชียลไหมคือมันเป็นเรื่องปกติของเด็กยุคนี้อยู่แล้วที่ว่าจะเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือดูโซเชียลเสพข่าวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่เราเสพเยอะๆแล้วมันมีผลกระทบต่อจิตใจเราอะเราเลือกลี่เราจะไม่เล่นเราจะเลี่ยงเลยแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทำออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงที่ชอบอ่านหนังสือที่ชอบแค่นั้นคือเหมือนพยายามรู้ทันตัวเองว่าใช่ไม่โอเคแล้วก็เมื่อไหร่ที่ไม่โอเคปุ๊บหนูจะปิดทุกการสื่อสารบนโทรศัพท์หนูจะไม่ให้โทรศัพท์มันมาเด้งเตือนว่าแบบมีคนทักมานะมีคนแบบคอมเมนต์อะไรถึงเราก็คือตัดออกไปเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยคือเราอ่านในสิ่งที่เราควรจะอ่านอันไหนที่มันเป็นความจริงแล้วเราควรจะต้องเอามาปรับแก้ไขเนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขแต่อันไหนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมคะเราก็แค่แบบโอเคเขาพูดถึงเราได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวเราขนาดนั้นเพราะว่าเราก็รู้ตัวเราอะว่าเราเป็นคนยังไงแสดงว่าเราก็รู้ทันเราก็ดึงตัวเองกลับมาได้ใช่ค่ะก็มีสติค่ะจริงๆมันต้องมีสติมากๆเวลาเจออะไรแบบนี้ต้องยืนให้แข็งเข้าไว้เลยอะก็คือต้องด้วยตัวเองใช่ตัวเองสำคัญใช่ตัวเองสำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะมีคนรอบข้างที่แบบแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราเจอกับตัวเองอะเราก็ต้องช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองในเรื่องจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนะยังมีหมวดที่อยากมุมที่อยากจะไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้มั้ยคะหรือเราพยายามที่จะไม่อยู่ในมุมแบบนั้นมีอยู่แล้วค่ะมีมุมที่อยากจะอยู่กับตัวเองอยู่แล้วทุกครั้งบางครั้งก็อยากอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ที่เครียดมากๆแบบวันนี้ฉันไม่อยากเจอเพื่อนแต่เพื่อนอยากเจอเรามากเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเจอกันนะแบบว่าแต่ก็ไม่ได้พูดให้เขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยแค่บอกว่าแบบวันนี้ไม่ว่างนะแบบติดเรียนติดทำนู่นทำนี่ก็ปัดไปเป็นอย่างอื่นแทนแต่ก็เมื่อไหร่ที่อยู่กับตัวเองอ่ะก็จะไม่ปล่อยให้บรรยากาศมันยิ่งเคว้งไปกว่าเดิมยิ่งดาวไปกว่าเดิมก็เปิดเพลงฟังบางทีก็ร้องเพลงในห้องน้องน้ำบ้าๆบอๆของเราไปอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนช่วงเวลาที่อยากให้ตัวเองผ่อนคลายใช่ช่วงเวลาที่ผ่อนคลายก็ดูหนังฟังเพลงเล่นกับแมวคุยกับที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับงานขนาดนั้นถ้าอย่างที่บอกค่ะถ้าเรารู้ตัวเองแล้วดึงตัวเองกลับมาได้อะมันก็ไม่ได้มีผลกระทบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจัดการตัวเองไม่ได้อะทุกคนก็จะดูออกเลยนะว่าแบบวันนี้มาแบบไม่เต็มร้อยวันนี้มาแบบมีอะไรในใจแน่นอนอะไรเงี้ยแววตาเลยค่ะสีหน้าคือเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเราไม่ได้เป็นคนหน้านิ่งแบบว่าวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีฉันไม่คุยกับใครนะฉันจะเงียบฉันจะนิ่ง
ต่แค่แบบวันนี้ถึงแม้จะเครียดแค่ไหนแต่ฉันจะแบบเอิกอาสนุกสนานแต่แววตามันแบบมันฟ้องค่ะคุณพี่เข้าใจใช่ไหมคะมันฟ้องหมายถึงสื่อในแบบไหนคะสื่ออารมณ์ของตัวละครอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเป็นตัวละครมันก็ตัวละครมันก็เครียดอยู่แล้วอะค่ะมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นหนูขอแบบเรื่องต่อไปวันผู้จัดนะคะขอแบบว่าขอเป็นสาวตลกน่ารักบ้างแล้วขอทำได้มาถามจริงๆถ้าเล่นตลกคอมเมดี้เราสามารถทำได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่มีคอมเมดี้เลยนะหนูเชื่อว่าผู้จัดหลายๆท่านก็คิดว่าหนูเล่นตลกได้เพราะหนูจริงๆหนูก็เป็นคนโบ๊บ้าอยู่หนูไม่ได้เป็นคนแบบซีเรียสหนูว่ามันด้วยคาแรคเตอร์ของหนูมากกว่าคาแรคเตอร์หนูไม่ได้เป็นไม่ได้แบบไม่ได้เอิกอากตามวัยและด้วยลุคหน้าตาเราที่มันดูเข้มดูจริงจังดูเป็นสาวแบบสาววิชาการสาวทำงานในบริษัทแบบเป็น CEO เป็นแบบเป็นผู้นำคนได้อะลูกเราเป็นสาวบ้านไร่ได้ไหมบ้านไร่ต้องเล่นตลกอย่างเงี้ยโบ๊ะบ้ามันก็เป็นได้แต่ว่าหน้าหนูลูกครึ่งมากหนูจะบ้านไร่ยังไงก่อนคุณแม่เข้าใจป่ะจะให้หนูไปนั่งแบบอยู่หลังไอ้ทุยมันก็ไม่ได้ป่ะถ้าถึงขั้นที่เราสามารถทำได้ไหมแต่หนูว่าถ้าได้รับบทแบบนั้นจริงๆอะพอเราได้ทำการบ้านอะหนูว่ายังไงมันก็เล่นได้มันก็จะออกมาเป็นอีกลุคนึงที่คนไม่เคยเห็นมันก็น่ารักอีกแบบนะหนูว่าเราได้รับโจทย์ใหญ่จากทางช่องมาอย่างเงี้ยโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์มันมีความกดดันยังไงบ้างสำหรับตัวเราก็จริงๆมันก็โหดมาหลายเรื่องแล้วนะคะที่เล่นมาอย่างเรื่องบาปอยุติธรรมที่เล่นกับพี่บอยปกรณ์ใช่ไหมคะเล่นเป็นทนายความแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเราก็ทำให้พระเอกต้องติดคุกด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องพิศวาสฆาตเกมเนาะก็คือเราก็ทำให้พระเอกติดคุกเหมือนกันซึ่งมันเป็นความยากและเป็นความหินอีกอย่างนึงด้วยตัวละครเจติยาเนี่ยเขามีปมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอย่างที่ทุกคนได้ดูไปเนาะใน EP แรกแล้วก็ EP 2ที่เราแม่เสียตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เสียต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็เสียด้วยคนที่เขาเป็นคนเมาเป็นคนขาดสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีปมในใจว่าแบบเฮ้ยทำไมคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราแบบว่าหวงแหนหรือคนที่เราแบบคนที่มันอยู่รอบตัวเราค่ะทำไมจะต้องมาเสียชีวิตเพราะว่ากับคนที่ไม่รู้จักหรือกับคนที่เขาขาดสติหรือคนที่ไม่เคยคุยกันเลยแม้แต่นิดเดียวหรือคนที่ไม่เคยทำอะไรให้กันทำไมจะต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องแบบว่าเหมือนแบบโทษตัวเองตลอดเวลาว่ามันเป็นเพราะเราทำให้คนที่เรารักเนี่ยต้องตายต้องมีชีวิตแบบนี้ก็เพราะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ค่อนข้างยากพอสมควรแล้วต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบทมันยากมันต้องอยู่ในความกดดันและความคาดหวังมันใช่ค่ะมันก็กดดันด้วยความที่ทุกคนก็คาดหวังอยากจะให้ตัวละครตัวเนี้ยมันออกมาแบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเราเองก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเพราะเราก็ยังไม่เคยเล่นในอารมณ์ที่มันแบบสวิงขนาดนี้มันก็เลยเกิดเป็นการคาดหวังจากหลายๆฝ่ายแล้วก็กับตัวเราเองด้วยที่อยากจะทำให้มันออกมาดีมันก็เลยค่อนข้างเครียดในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆบทมันหนักๆมันมีติดกลับไปบ้านมั้ยมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ความหนักในเรื่องของตัวเจติยาที่เป็นอารมณ์ที่มันแบบว่าตัดไม่ออกติดกลับไปบ้านแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่แบบเฮ้ยซีนนี้ทำไมเราแบบติดซีนนี้ทำไมเราแบบไม่ผ่านสักทีทำไมซีนนี้มันแบบทำไมมันไม่เป็นอย่างที่หวังไว้อะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นอารมณ์ที่แบบมันติดกลับไปบ้านแบบรู้สึกเสียใจอะที่แบบทำไมเราทำซีนนี้ได้ไม่ดีทำไมเราแบบแล้วมันก็กลับไปแก้อะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องคุยกับพี่ๆทีมงานพี่ๆผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับตัวพี่จอร์ดผู้กำกับด้วยค่ะแบบต้องคอยปรับต้องคอยจูนกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเจติยาเนี่ยมันอารมณ์คงที่ไม่ได้แตกต่างจากช่วงแรกๆมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องทำให้ตัวละครเจมันแบบเป็นไปตามที่
เขาเขียนบทแล้วก็วางไว้อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีเป็นมันก็มีเป็นอารมณ์น้อยๆแบบเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันทำได้ไม่ดีจังอะไรเงี้ยอะไรนะคะไปมันก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆว่าอุ๊ยทำไมใช่มันก็ติดกลับไปเรื่อยๆจนทำให้แบบคนรอบข้างเขาก็ดูรู้เลยว่าแบบเฮ้ยวันนี้จีน่ามาแบบไม่เต็มร้อยว่ะวันนี้จีน่ามาแบบเหมือนมีอะไรในใจเหมือนแบบกลัวอะไรหรือเปล่าจนแบบทุกคนเข้ามาคุยกับหนูพยายามพูดว่าแบบเฮ้ยยูทำได้นะยูแบบเก่งยูทำได้ยูแค่ต้องเข้าใจตัวละครแค่ต้องทำการบ้านกับมันให้เยอะๆโอเคเราอาจจะทำการบ้านมาแล้วส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องทำให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะทำให้ตัวละครมันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็มีนักกลับบ้านไปแบบตั้งแต่ขึ้นรถอ่ะแล้วก็ร้องไห้จนถึงบ้านอ่ะอันนี้คือไม่อยู่ในซีนใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อยู่ในซีน คือกลับบ้านไปเสียใจมากแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมทำไม่ได้อ่ะแบบเครียดค่ะเครียดเพราะว่าอย่างที่บอกตัวละครเจมันอารมณ์เยอะอารมณ์มันสวิงมันมีทั้งดราม่ามันมีทั้งสดใสมันมีทั้งหลายๆอารมณ์ที่แบบตัวเจจะต้องเจออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นความยากส่วนใหญ่จะยากในเรื่องของอารมณ์และการสื่อสารด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะมันเป็นการปูตัวละครใหม่หมดเลยเป็นการเขียนตัวละครใหม่หมดเลยแล้วก็วางเนื้อเรื่องใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องกลับไปทำการบ้านค่อนข้างหนักไม่ใช่แค่ตัวหนูอย่างเดียวนะตัวพี่เจมเองหรือว่าตัวนักแสดงคนอื่นๆท่านอื่นๆเนี่ยก็ต้องทำการบ้านกันให้หนักพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะพ่อไม่เกิดอาการนะไม่ยืนใจตัวเองยังไงบ้างให้กำลังใจตัวเองหรือว่าคุยกับตัวเองยังไงบ้างก็ช่วงแรกๆก็จะคุยกับผู้จัดการค่ะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีความด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเนาะเราก็ยังเด็กอยู่บางทีเราก็ยังแยกแยะไม่ออกว่าแบบเราควรจะปล่อยวางบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีการฮีลโดยการคุยกับผู้จัดการคุยกับที่บ้านแล้วพักหลังๆพอรู้ว่าเราไม่อยากเอาความเครียดไปใส่ที่บ้านใส่ผู้จัดการเอาไปใส่กับพี่ทีมงานแทนเป็นที่ระบายใช่เป็นที่ระบายแล้วเขาก็เป็นที่ระบายให้เราได้ดีด้วยคือเขาจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมองตาก็รู้ใจเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ถ้าในเรื่องอ่ะจริงๆไม่ได้กระทบกับสภาพจิตใจขนาดนั้นไม่ได้กระทบขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะด้วยความที่แบบเนเจอร์เราเป็นคนเครียดอยู่แล้วอ่ะเราเป็นคนกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะออกมาดูแบบฉันเครียดมากแต่สุดท้ายพอเราปรับจูนได้ค่ะทุกอย่างมันโฟลแล้วอ่ะเรารู้จักตัวละครเจติยาดีแล้วรู้จักตัวละครโอมดีแล้วรู้จักทุกตัวละครดีแล้วในเรื่องอ่ะทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่ผู้กำกับต้องการเป็นไปตามที่ตัวละครเขาอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราจริงๆพอเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราแบบไม่แบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงไม่มั่นใจในตัวเองค่ะจีน่าว่ามันด้วยบทที่มันโตกว่าอายุมากๆและด้วยความที่คนที่เขาเป็นไบโพล่าเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเนาะเขาจะมีอารมณ์ที่มันไม่ได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปการแสดงออกสีหน้าท่าทางคำพูดคำจาหรือว่าการกระทำของเขาในแต่ละอย่างที่เขาจะต้องแสดงออกมาให้คนที่เขาอยู่รอบตัวเห็นเนี่ยคือมันจะแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปไงคือถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็แค่แบบเฮ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมทักทายกันปกติโกรธก็แค่อารมณ์โกรธแต่คนที่เขามีสภาพจิตหรือสภาพการป่วยแบบเนี้ยโกรธมันไม่ใช่แค่โกรธธรรมดามันขึ้นไปแบบขึ้นไปสูงคือตัวละครเจมันคือมันสุดโต่งทุกด้านของอารมณ์ทุกด้านของสภาพจิตใจจริงๆรักก็รักสุดสนุกก็สนุกสุดๆเกลียดก็เกลียดสุดสุดแค้นก็แค้นสุดสุดคือมันสุดในทุกทางมากๆอะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ